สวัสดีครับผมแก้วกล้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Catch of Clan ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมการอัปเกรดบ้านเลเวล7ให้เป็นบ้านเลเวล8โดยบ้านเลเวล7ของผมนะครับทำการอัปเกรดสิ่งก่อสร้างตันหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีทหารและน้ำยานะครับที่ยังอัปเกรดไม่ตันผมเองนะครับต้องขอโทษด้วยที่รีบขึ้นบ้านนะครับอยากจะไปเล่นบ้าน8ไวๆสำหรับฐานที่ยังไม่ตันนะครับก็จะเป็นบาร์บาเรียนนะครับที่ยังอัปเกรดไม่ตันมีธนูด้วยนะครับที่ยังอัปเกรดไม่ตันก็บินแล้วก็ระเบิดนะครับที่ยังอัปเกรดไม่ตันแล้วก็มีน้ำยาบ้านนะครับประมาณการอัปเกรดสำหรับบ้านเลเวล7นะครับจะอัปเกรดเป็นบ้านเลเวล8นะครับต้องใช้ทองคำน่าจะประมาณ2ล้านนะครับแต่ผมเติมบัตรทองคำไปนะครับทำให้มันลดระยะเวลาแล้วก็ลดราคาลงนะครับเหลือ 1,600,000 ทองคำนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลา2วัน9ชั่วโมงแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างนะครับที่เราจะปลดล็อกที่มันโชว์ขึ้นมาเลยนะครับก็จะปลดล็อกตามที่บอกเลยโอเคนะครับกดอัปเกรดไปและผมจะทำการใช้ตำราสิ่งก่อสร้างครับทำให้เราสามารถทำการอัปเกรดบ้านเสร็จทันทีเย้ yeah! ในที่สุดนะครับผมก็ได้บ้าน8มาแล้วนะครับนี่ก็เป็นบ้าน8นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับว่าขึ้นบ้าน8ควรจะอัปเกรดอะไรก่อนดีสำหรับบ้าน8นะครับอัปเกรดอย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่าอัปเกรดปราสาทแคนครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีครับจะได้เพิ่มความจุมาเป็นอีก25ช่องนะครับทำให้สามารถขอเบกก้าได้นะครับแล้วก็ทำการขอพวกยักษ์บอลลูนเนี่ยได้ถึง5ตัวแล้วก็ขอมังกรได้1ตัวบอลลูน1ตัวนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมก็ทำการอัปเกรดเลยจากนั้นอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมอยากจะให้อัปเกรดนะครับก็จะเป็นห้องทดลองครับการที่เราอัปเกรดห้องทดลองครับมันจะทำให้สามารถที่จะอัปเกรดทหารได้เป็นเลเวลสูงขึ้นนะครับมันก็จะโหดขึ้นดีขึ้นส่วนสนามหญ้านะครับบ้านเลเวล8ไม่สามารถทำการอัปเกรดได้ครับก็เลยไม่ได้แนะนำให้อัปเกรดอย่างอื่นครับที่เป็นก็เป็นโรงทหารครับอัปเกรดไปก็จะปลดล็อกทหารตัวอื่นนะครับโรงผลิตทหารมืดนะครับส่วนอาวุธนะครับก็แนะนำให้อัปเกรดเป็นป้อมพ่อมดป้อมเทตล่านะครับป้อมพุนะครับแล้วก็ป้อมธนูส่วนที่เหลือนะครับค่อยอัปเกรดทีหลังแล้วก็อัปเกรดกำแพงไปนะครับโอเคครับวันนี้เราก็ได้บ้าน8มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองโจมตีบ้าน8กันดูนะครับว่าจะยากน้อยเพียงใดสำหรับฐานที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้สูตรมังกรนะครับเอามังกรไปล้วนๆเลยครับซึ่งบ้าน7ผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับและบ้าน8ก็จะลองเล่นดูนะครับเพราะว่าฐานผมยังไม่ได้อัปเกรดเป็นการใช้มังกร10ตัวนะครับแล้วก็เป็นการใช้น้ำยาป้าย3ขวดมีคิงไปด้วยนะครับฐานแคนจะไม่ใช้สำหรับการโจมตีนะครับเจอบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเลเวล8ร้างครับเราจัดการโจมตีบ้านหลังนี้กันก็จัดเข้าจัดทางด้านซ้ายมือแล้วกันนะครับเพราะว่าป้อมแอร์สวีปเปอร์มันเป่าเพียงด้านขวามือล่างผมก็ทำการใช้มังกรที่มีปล่อยลงไปทางด้านซ้ายมือบนนะครับก็ทำการปล่อยมังกรลงไปนะครับอาจจะปิดทางครับปล่อยไปที่ทางด้านขวามือก่อนครับด้านซ้ายนะครับก็ปล่อยลงไปเล่นไม่ยากครับเปิดมังกรแต่ว่าบ้านหลังนี้เองครับก็ไม่ใช่บ้านหรือว่าแปดทนโหดนะครับทำให้การโจมตีของเราง่ายยิ่งขึ้นจากนั้นครับทำการใช้มังกรที่เหลืออยู่ยัดเข้าไปตรงกลางครับเพื่อที่จะโจมตีทางด้านในแล้วก็ทำการใช้เมียป้าลงไปครับจะปล่อยไปสัก2ขวดหรือ1ขวดก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าปล่อยไปเพียงแค่1ขวดก็เพียงพอแล้วก็รอนะครับให้มังกรทำการโจมตีด้านในต่อไปใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบรอนะครับเดี๋ยวมันก็จะทำการโจมตีเองน่าเสียดายนะครับที่บ้านเลเวลนี้นะครับยังไม่มีน้ำยาแช่แข็งครับต้องอัปเกรดปราสาทแคนนะครับแล้วก็ขอทหารแคนครับเป็นน้ำยาแช่แข็งขอน้ำยาครับเป็นน้ำยาแช่แข็งก็จะเอามาแช่แข็งพวกป้อมผุได้ครับหรือจะเอาเป็นน้ำยาวิ่งไวก็ได้ครับทำให้เอ้ยมังกรมันก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งไวเนาะถ้าหากเป็นสูตรที่ใช้บอลลูนครับเอาบอลลูนมาวิ่งไวก็น่าจะโอเคกว่าและตอนนี้นะครับก็ได้มา2ดาว 66% นะครับจากการโจมตีโดยใช้สูตรมังกรล้วนฐานของเรานะครับก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านบนและผมเองนะครับจะเอาสูตรอื่นมาให้ชมด้วยครับอีก2สูตรไม่ใช่เพียงแค่สูตรมังกรอย่างเดียวก็จะมีสูตรหมูป่านครับที่เคยเล่นไปแล้วก็จะมีสูตรยักษ์พ่อมดนะครับที่จะเอามาให้ชมกันยังไงก็ติดตามชมกันจนจบเลยครับสำหรับผู้ชมนะครับที่เข้ามานะครับแล้วยังไม่ได้กดปุ่มติดตามช่องแก้วก้านะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งครับเพื่อที่ผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนและไม้นี้นะครับก็ได้มา2ดาว 79% นะครับก็ถือว่าได้มาค่อนข้างเยอะนะครับกับทองคำและน้ำม่วงน้ำดำได้มา 1,436 หยดครับผมเดี๋ยวไปดูไม้ต่อไปกันครับว่าจะโจมตีเป็นเช่นไรนะครับการใช้สูตรหมูป่าหมาปูเฮ้ยใช่เปล่า
โอเคนะครับทำการโจมตีไม้ที่2ครับผมจัดการใช้สูตรหมูป่านะครับก็จะทำการโจมตีเข้าไปก่อนอื่นเลยนะครับการที่เราจะเล่นหมูป่านะครับก็เหมือนตอนที่อยู่บ้าน7เลยให้เราทำการโจมตีฐานแคนและทำการโจมตีคิงของศัตรูให้ตายลงไปมันก็จะทำให้การโจมตีของเราง่ายยิ่งขึ้นผมปล่อยยักษ์นะครับลงไปทางด้านล่างเป็นหน้ากระดานเลยนะครับตอนแรกนะครับผมจะเข้าเพียงทางด้านซ้ายอย่างเดียวแต่ผมคิดว่าผมเข้าอย่างนี้ดีกว่านะครับผมต้องการที่จะให้ป้อมหอคอยระเบิดนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือพังลงไปเพราะว่าผมจะไม่อยากให้หมูป่านะครับไปเจอกับป้อมหอคอยระเบิดเพราะป้อมหอคอยระเบิดนะครับเวลาที่มันพังครับมันจะทำมีระเบิดนะครับแล้วก็คล้ายๆกับระเบิดยักษ์เลยยักษ์ของเราไปทางด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือก็จะมีคิงด้วยนะครับมียักษ์ไปด้านซ้ายมือส่วนทางด้านขวานะครับป้อมหอคอยระเบิดนะครับพังลงไปและมีพ่อมดของเรานะครับทำการโจมตีกับป้อมพ่อมดพังลงไปจากนั้นนะครับผมเองจะทำการใช้หมูป่าลงไปนะครับก็ปล่อยไปจุดละ 4-5 ตัวนะครับปล่อยไปแล้วแต่ครับว่าจะปล่อยไปมากน้อยเพียงใดก็ไม่ว่ากันครับจากนั้นการปล่อยหมูป่าเติมลงไปทางด้านล่างครับที่มีป้อมเทสลาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทำการใช้ยาเพิ่มเลือดลงไปนะครับให้กับหมาปูเฮ้ยหมูป่าเฮ้ยถูกแล้วแหมวันนี้นี่คึกจังเลยนะครับเล่นเองชงเองเลยก็ขำๆนะครับทำการใช้ระเบิดนะครับไปทางขวามือเปิดกำแพงเข้าไปและเราจะเปิดกำแพงทำไมวะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันจากนั้นนะครับอาวุธพังลงไปหมดแล้วหมูป่าของเรานะครับก็ทำการโจมตีกับสิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดครับก็จัดการโจมตีในไม่ช้านะครับแต่บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเลเวล8ที่ยังไม่โหดบ้านครับทำให้ผมทำการโจมตีได้อย่างง่ายถ้าว่าเป็นบ้านเลเวล8ตันนี่ครับหรือว่าบ้าน8จัดโหดๆครับมีฐานฟอกแกนผมเองก็คงจะเหงื่อตกนะครับที่จะทำการโจมตีและก็ได้มา3ดาว 100% เต็มนะครับได้ทองคำนะครับมา 203,000 น้ำม่วง 204,000 นะครับน้ำดำอีก 1,053 หยดครับผมเดี๋ยวเราไปดูไม้สุดท้ายกันดีกว่านะครับเป็นการใช้สูตรยักษ์พ่อมดนะครับกับการโจมตีบ้านลิเวอร์8สำหรับการโจมตีนะครับก็มาเจอบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านลิเวอร์10ที่รีบขึ้นบ้านครับเป็นบ้านแบบรัสทาวน์ฮอลล์ครับผมเองก็จะทำการโจมตีบ้านหลังนี้นะครับผมจะเข้าจากทางด้านล่างครับการโจมตีทรัพยากรครับผมอาจจะไม่ได้เน้นที่จะเอา 2-3 ดาวนะครับแต่ผมจะเอาทรัพยากรก็ทำการโจมตีเข้าไปนะครับปล่อยยักษ์ลงไปปล่อยพ่อมดลงไปนะครับทางด้านบนก็ทำการปล่อยเจ้ายักษ์นะครับลงไปและปล่อยก๊อบบงก๊อบบินนะครับที่มีลงไปมันก็จะไปทำการโจมตีกับทรัพยากรนะครับอันนี้ก็เป็นการตอดนะครับตอดเข้าไปนะครับค่อยๆตอดนะครับใครเป็นสายตอดก็จัดไปนะครับและทางด้านซ้ายมือนะครับไอ้ที่ขุดเจาะน้ำม่วงนะครับยังไม่พังนะครับพังช้าเกินไปนะครับเพราะว่ามีป้อมเทสลาผมมา2ป้อมนะครับผมก็ปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปแล้วก็ทำการเข้าทางด้านขวามือนะครับปล่อยยักษ์ลงไปแต่ดันมีป้อมเทสลาผมขึ้นมานะครับเลยทำให้เรานะครับต้องทำการปล่อยยักษ์ทางด้านขวามือลงไปจะทำการปล่อยพ่อมดคาปาร์ตี้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับกับพ่อมดคาปาร์ตี้ก็ยังเหลือเวลาให้เล่นอยู่นะครับอีก10กว่าวันใครที่อยากจะเล่นพ่อมดคาปาร์ตี้นะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นนะครับก่อนที่เขาจะจากไปนะครับและเขาคงจะไม่กลับมาโอเคครับก็ทำการโจมตีต่อไปผมก็เติมไปนะครับอาจจะเล่นได้ไม่ดีมากครับผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับทางด้านล่างมีควีนเหลืออยู่นะครับผมจะทำการใช้ยักษ์ที่มีปล่อยลงไปเป็นหน้ากระดานครับและปล่อยคิงลงไปนะครับทำการโจมตีทางด้านในจากนั้นทำการใช้ระเบิดนะครับเปิดกำแพงเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทำการโจมตีทางด้านในผมเพิ่งสังเกตครับว่าผมเองยังไม่ได้ปล่อยน้ำยาเพิ่มเลือดลงไปเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยจากนั้นยักษ์เข้าไปด้านในนะครับที่ผมใช้น้ำยาเพิ่มเลือดก็จะให้ยักษ์ครับได้รับการฟื้นฟูเลือดนะครับก็เป็นตัวแทนที่เป็นอย่างดีเลยและให้พ่อมดคาปาร์ตี้ทำการโจมตีอยู่ด้านหลังยักษ์ก็เป็นตัวแทนครับแหมให้เรามาเป็นตัวแทนได้ไงเนี่ยจากนั้นครับพ่อมดคาปาร์ตี้เข้าไปด้านในนั่นแหละน้ำดำนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือน้ำดำเอ้ยผมเพิ่งมองเห็นนะครับน้ำดำเราเต็มนะครับเราจะเอาไปทำไม โอเคครับก็ถือว่าป้นฟรีแล้วกันนะครับกับการโจมตีในครั้งนี้นะครับกับน้ำดำเสียดายมากครับที่มันเต็มแล้วนะครับโอเคครับได้มา1ดาว 58% นะครับคิงของเราไปทางด้านบนนะครับคิดว่าน่าจะจบการรบแต่เพียงเท่านี้และนี่นะครับก็เป็นการอัปเกรดบ้านครับจากบ้านเลเวล7เป็นบ้านเลเวล8นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยครับแค่จะบอกว่าผมเป็นบ้าน8แล้วนะครับใครที่อยากดูสูตรต่างๆครับสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว่าอยู่บ้าน8อยากดูสูตรไหนอยากดูสูตรอะไรนะครับอยากดูแบบบ้านครับก็ขอเข้ามาได้เลยนะครับผมจะทำมาให้ชมกันครับสำหรับวันนี้ผมแก้วกล้าต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญเลย
อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งครับเพื่อที่ผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันเตือนสำหรับวันนี้นะครับผมแก้วกล้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย